สวัสดีค่ะเบกกี้นะคะวันนี้มาถ่ายนิตยสาร Journey Magazine นะคะฝากแฟนๆติดตามด้วยนะคะโอ้จริงๆตัวเบกกี้เองเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะแต่ก็อาจจะเป็นคนที่รู้จักเราเยอะขึ้นค่ะมีคนเข้ามาในครอบครัวเราเยอะขึ้นก็แบบไปไหนมาไหนก็จะเอ๊ะใช่น้องเบกหรือเปล่าขอถ่ายรูปได้ไหมคะอะไรเงี้ยก็จะมีการรู้จักหนูเยอะขึ้นค่ะในการแสดงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้ภาษาแน่นอนค่ะเพราะว่าพูดได้เลยว่าตอนที่หนูเข้ามาในวงการแรกๆอะค่ะคือภาษาแบบศูนย์สุดๆเลยค่ะคืออ่านไม่ได้พูดก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ค่ะก็คือเริ่มจากการเขียนคาริโอเกะเป็นทีละอันเลยค่ะแต่ตอนนี้เริ่มได้และค่อยๆฝึกค่ะโอ้หนูว่าการเต้นแน่เลยใช่เพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยมีโอกาสที่ได้ไปฝึกในสกิลของการเต้นก็เลยรู้สึกว่ายากนิดนึงตรงนี้แต่ว่าก็อยากฝึกให้เก่งนะคะจริงๆหนูชอบเพลงช้าๆหนูชอบเพลงที่แบบทำให้เราอินไปกับเพลงเช่นแบบ Taylor Swift หรือ Olivia Rodrigo หรือแบบอันใหม่ล่าสุดที่เขาเพิ่งออกมาหนูชอบมากเลยค่ะที่เป็น Vampire ของ Olivia ค่ะถ้าตอนนี้อยากแนะนำเพลงที่หนูฟังเมื่อเช้าเลยแล้วกันค่ะของ Conan Gray ค่ะที่ชื่อว่า Winner เขาเพิ่งออกใหม่เลยเพราะมากถ้าจุดแข็งก็เป็นคนที่พยายามค่ะมีความตั้งใจสูงค่ะแม้ว่าเราจะทำอะไรโจทย์ยากแค่ไหนเราจะทำให้ได้ค่ะแต่ถ้าจุดอ่อนก็จะเป็นคนที่ sensitive มากๆเป็นคนที่ sensitive ต่อคำพูดหรือเจอ situation อะไรที่แบบเราจะรู้สึกง่ายอะค่ะสามีฮันนี่บรรจาได้ไหม ใช่รู้สึกว่าพอเราเจอกันก็มีเหมือนพลังบวกสดใสในชีวิตเข้ามาค่ะได้หรือเปล่าอยากแนะนำภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะคือสนุกมากๆค่ะพลาดไม่ได้คือว่าลองลิฟเลิฟค่ะแบบทุกคนเล่นแบบดีมากค่ะเนื้อเรื่องดีมากค่ะคือเรื่องนี้คือหนูชอบสตอรี่ไลน์ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นแบบครอบครัวมากๆค่ะแล้วมีความอบอุ่นตลกเศร้าแบบครบทุกอย่างค่ะบ้านค่ะตอนนี้บ้านที่ตัวเองกำลังรีโนเวทอยู่มันเป็นโปรเจกต์ของตัวเองที่ลงทุนด้วยตัวเองแล้วก็คิดด้วยตัวเองก็เลยแบบตื่นเต้นกับโปรเจกต์นี้มากๆค่ะที่จัดใช่ไหมคือเป็นสไตล์แบบ modern but simple ก็คือไม่ได้มีอะไรเยอะข้างในแบบ very very simple แต่ว่ามีส่วนให้บอลๆด้วยอย่าออกกำลังกายดูหนังร้องเพลงไลฟ์ฟรีไปเลยค่ะใช่ค่ะแซลมอนปลาหมึกชานมช่วงนี้กินอะไรพิเศษปลาหมึกช่วงนี้อินปลาหมึก like เมื่อกี้ก็เพิ่งกินผัดไทยปลาหมึกอร่อยน้องทานเผ็ดได้หรอคะไม่ได้ ทานพริกครึ่งเม็ดได้ค่ะก็จะมียูเรนัส2324นะคะแล้วก็ปิ่นพักยูเรนัสก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอวกาศกับโลกใต้น้ำค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆตอนนี้ไพลอตก็ออกมาแล้วนะคะดูได้นะคะที่ World Curve ค่ะแล้วก็ปิ่นพักก็จะเป็น like period หน่อยๆก็หนูจะเป็นท่านหญิงอนินทรพัฒน์ ใช่ก็บทคล้ายๆตัวหนูมากๆมีความแบบสนๆ princess like a princess ใช่แต่ว่าท้าทายน่าจะเป็นจุดที่ต้องภาษามั้งคะเพราะว่าหนูลองไปอ่านดูแล้วก็แบบอู้ยากอยู่เหมือนคำราชาศัพท์ค่ะโอ้คาดหวังแค่ทุกคน enjoy ไปกับเราแบบติดตามโปรเจกต์ไปด้วยกันแล้วก็แบบดูแล้วก็รู้สึกไปกับตัวละครนะคะ
็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตแล้วก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นๆถึงตอนนี้หรือใครที่เพิ่งเข้ามาหรือ anyway ก็คืออยากบอกว่ารักรักมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากเติบโตด้วยกันนะคะอยู่ข้างๆเสมอนะคะหนูไอ้นี่